ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับท่านทั้งหลายจงยำเกรงต่อลอสซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างจริงจังเพราะการยำเกรงต่อพระองค์ด้วยกับการปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์ลอสซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้เราและก็ออกห่างจากสิ่งที่พระองค์ลอสซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งห้ามเราถือเป็นเสบียงที่ดียิ่งสำหรับเราทุกคนนะครับทั้งในดุนยานี้และอาคิเราะห์ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลาย วันนี้นะครับเราก็อยู่ในช่วงปลายเดือนของเดือนชาวาแล้วนะครับผมก็หวังว่าเราทุกท่านในที่นี้ก็คงปฏิบัติสิ่งที่เป็นซุนนะที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สั่งใช้ให้เรากระทำนั่นก็คือการถือศีลอด6วันในเดือนชาวาผ่านพ้นกันไปแล้วนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์ใครที่ถือครบถ้วนไปแล้วก็ให้ท่านมีความปิติยินดีแล้วกันว่านะท่านได้ทำตามสิ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งใช้และอีกสิ่งหนึ่งที่ท่านจะได้รับก็คือภาคผลบุญของการถือศีลอดที่ท่านนบีบอกว่าใครที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนแล้วก็ติดตามด้วยกับ6วันในเดือนชะวาลเสมือนกับเขานั้นได้ถือศีลอดตลอดทั้งปีนะครับก็แปลว่าเราได้ภาคผลบุญของการถือศีลอดตลอดทั้งปีเนี่ยอยู่ในกำมือของเราแล้วนะส่วนใครที่ยังไม่เสร็จสิ้นภารกิจนะครับก็ยังพอมีเวลาเหลืออีกเล็กน้อยเท่านั้นนะโดยประมาณ3วันถ้าใครยังไม่เริ่มเลยก็ต้องบอกว่าบุคคลคนนั้นขาดทุนแล้วนะครับโอกาสดีๆโอกาสงามๆมาถึงเขาแล้วแต่เขาปล่อยให้มันปล่อยผ่านหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายเพราะภาคผลบุญของมันนั้นมหาศาลใหญ่หลวงเหลือเกินสิ่งที่อยากจะนำเสนอนะครับก็คือสิ่งเล็กๆน้อยๆอย่างนี้อยากให้เราเห็นคุณค่าของมันแล้วก็พยายามเก็บตักตวงให้ได้มากที่สุดเพราะอะไรครับเพราะมันจะเป็นชูตัวช่วยบั่นทอนเราในวันกิยามะในวันอาคิเราะห์นะจากสิ่งที่เราจะเผชิญหนักหนาสาหัสในวันนั้นนะครับถ้าเรามีอามัลอิบาดะห์ดีๆไปเสนอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็จะได้รับสิ่งที่ดีงามตอบแทนมาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะช่วยเหลือเราในวันนั้นอย่างมากมายอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวเราจะพูดกันในคุตบะห์หลังจากรอมฎอนต่อไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็มีซุนนะห์อีกมากมายที่ให้เราปฏิบัติอยากที่จะฝากพวกเราไว้นะครับให้พวกเราเนี่ยเรียกตั้งโปรแกรมเอาไว้นะ1โปรแกรมแรกผ่านพ้นไปแล้วคือ6วันในเดือนชะวาลต่อมานะครับในเดือนซุลกิอฺดะห์ซึ่งจะมาหาเราอีกไม่กี่วันซุลกิอฺดะห์มีอะไรครับเป็นอัชฮุรุลฮุรุมหนึ่งในเดือนต้องห้ามที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้มีเดือนซุลกิอฺดะห์ซุลฮิจญะห์นะครับมุฮัรรอมแล้วก็รอญับอัชฮุรุลฮุรุมมีภาคผลบุญอะไรท่านนบีบอกว่าใครที่ถือศีลอดนะอัฟฎอลุอัสซิยามบะอ์ดะรอมฎอนชะฮรุลลอฮิลมุฮัรรอมการถือศีลอดที่ประเสริฐที่สุดเนี่ยรองลงมาหรือต่อจากถัดลงมาจากรอมฎอนนี่ก็คือการถือศีลอดในเดือนอัชฮุรุลฮุรุมเพราะนั้นเดือนซุลกิอฺดะห์ถือเป็นอัชฮุรุลฮุรุมที่เราต้องปฏิบัติตามนั่นก็คือข้อห้ามไม่ให้เรามีการฆ่าฟันไม่ให้เราไปกระทำในสิ่งที่มันผิดต่อบทบัญญัติที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งห้ามเอาไว้เราก็พยายามปฏิบัติตรงนั้นและเติมเสริมไปก็คือการถือศีลอดในเดือนซุลกิอฺดะห์นะครับตามความสามารถที่เราจะกระทำได้ท่านจะทำจันทร์พฤหัสก็ได้ท่านจะทำ13 14 15อายามุลเบสก็ได้หรือท่านอยากจะถือศีลอดวันไหนก็ได้เพราะความเคยชินของเราที่เราถือมาตลอดรอมฎอนยังมีอยู่ที่เราถือมาในเดือนชะวาลก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นการถือศีลอดในเดือนซุลกิอฺดะห์ก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรนะครับก็ฝากอีก1ส่วนนะที่จะทำให้เรานั้นได้รับคุณความดีงามนะครับได้รับความประเสริฐในการถือศีลอดรองลงมาจากเดือนรอมฎอนพอเข้าสู่ดุลฮิจญะห์ก็เช่นเดียวกันเป็นเดือนอัชฮุรุลฮุรุมนะถ้าเป็นไปได้ก็ให้ถือศีลอดแล้วก็มีวันนึงที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งใช้เราไว้นะครับอันนี้ไม่อยากให้ทุกท่านพลาดเลยนั่นก็คือยามุอารอฟะห์วันที่9ของเดือนซุลฮิจญะห์ซึ่งภาคผลบุญของมันนั้นก็ใหญ่หลวงเหลือเกินนะท่านนบีบอกว่าใครที่ถือศีลอดในวันอารอฟะห์อัลลอฮ์จะลบล้างความผิดให้กับเขา2ปีด้วยกันนะเป็นความผิดเล็กๆน้อย
นั่นก็คือปีที่ผ่านมาแล้วแล้วก็ปีที่กำลังจะมาถึงเพราะนั้นวันเดียวแต่ได้ผลบุญมากมายท่านลองนึกเอาละกันว่าคุ้มไหมกับการลงทุนตรงนี้ในเดือนรุ่นฮิจญะห์ไม่ใช่มีแค่นี้นะครับสำหรับคนที่มีความสามารถก็ให้เขาไปประกอบพิธีฮัจญ์นะครับเราก็ทราบภาพผลบุญอยู่แล้วใครที่มีโอกาสใครที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์นะครับผลบุญของมันก็คืออัลเลาะห์จะทรงลบล้างความผิดให้กับบุคคลคนนั้นเหมือนกับเขาได้คลอดออกมาจากท้องของมารดานั่นแปลว่าเป็นบุคคลที่สะอาดบริสุทธิ์ไม่มีความผิดบาปใดๆถึงแม้บาปนั้นจะเป็นบาปใหญ่ก็ตามถ้าเขาได้รับการตอบรับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่วนคนที่ไม่มีโอกาสนะในช่วง10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ท่านนบีก็บอกไว้แล้วว่าเป็นช่วงเวลาที่ทำไมครับอะฮับบุอิลลอฮ์นะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงชอบทรงรักที่จะทำให้ที่จะให้บ่าวเนี่ยทำอามัลอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่ต้องอดตาหลับขับตานอนเหมือนกับในช่วง10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนแล้วครับเราใช้เวลาปกติของเราตื่นเช้ามาแต่จัดตารางในช่วง10วันนี้ให้ดีหน่อยเราจะอ่านกุรอานตรงไหนให้ได้มากหน่อยเราจะละหมาดซุนนะห์ดูฮาดได้มั้ยนะจากที่เคยละหมาดบ้างไม่ละหมาดบ้าง10วันนี้เราละหมาดให้ครบถ้วนได้มั้ยทําอามัลอิบาดะห์อะไรก็ได้ให้มันมากขึ้นเพื่อที่จะทําไมครับได้รับการรักใคร่นะครับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเราบอกแล้วว่าเป็นช่วงเวลาที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชอบให้บ่าวกระทําความดีเพราะนั้นวางตารางให้ดีเสร็จจากเดือนซุลฮิจญะห์ก็ต่อด้วยกับปีใหม่ของอิสลามก็คือมุฮัรอมก็มีการสั่งใช้ให้กระทําการถือศีลอดในวันอาชูรอนะครับผู้ใดที่ถือศีลอดวันอาชูรออัลเลาะห์ก็จะทรงลบล้างความผิดให้กับเขา1ปีที่ผ่านมาที่นําเสนอนี้เป็นช่วงเวลาที่ต่อติดกันตลอดเลยผมเชื่อว่าทุกคนมีความสามารถที่จะกระทําได้เพราะยังมีกลิ่นอายของรอมฎอนอยู่ในการถือศีลอดและการทำอามัลอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอหมดมุฮัรอมไปแล้วจนกระทั่งไปถึงรอมฎอนอีกรอมฎอนนึงเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันไม่แทบไม่มีบทบัญญัติอะไรที่สั่งใช้ให้กับเราเลยอันนี้อยู่ที่ใจของเราล้วนๆแล้วว่าเราจะปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างไรถ้าเกิดเราทำมาต่อเนื่องนะครับไอ้ช่วงเวลาอีก5-6 เดือนที่เหลือก่อนที่จะรอมฎอนใหม่มาถึงอินชาอัลเลาะห์ครับบุคคลนั้นเขาก็จะมีการกระทำที่ตามต่อเนื่องเขาก็จะสามารถที่จะถือศีลอดได้ในช่วงเวลานั้นเขาสามารถที่จะทำอามัลอิบาดะห์อื่นๆได้ในช่วงเวลานั้นแต่ถ้าเกิดคนที่รอมฎอนจบไปแล้วไม่ทำอะไรแล้วนะครับมันก็จะลืมไปนะการถือศีลอดการทำคุณงามความดีเก็บกักตุนเอาไว้นั้นมันก็จะไม่ติดไม้ติดมือกับเขาเพราะนั้นฝากทุกท่านสักเล็กน้อยนะครับว่ามันเป็นอามัลอิบาดะห์ที่มีความสำคัญกับเราที่มันจะไปช่วยเราในวันกิยามะห์นะครับมันจะไปช่วยอะไรกับเราครับท่านพี่น้องครับวันกิยามะห์เราก็คงทราบกันดีอยู่แล้วว่าเราทุกคนจะถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมานะครับแล้วก็ไปรวมตัวกันอยู่ณทุ่งมะห์ชัรนะซึ่งในวันนั้นเป็นวันที่เราจะต้องรอการสอบสวนการพิพากษาการตัดสินจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาระยะเวลาในวันนั้น1วันนะครับหะดีษบอกว่ามีระยะเวลายาวนานเท่ากับ 50,000 ปีก็โทษทีครับ50,000 ปีนะครับเพราะนั้นมันมีความยาวนานมากเหลือเกินมันก็จะทำให้เราเนี่ยกระวนกระวายนะครับเหน็ดเหนื่อยตรากตรำจากการรอคอยการพิพากษาในเวลานั้นนะครับและมันไม่ใช่แค่เพียงเท่านั้นครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังให้เราเผชิญกับความยากลำบากนั่นก็คืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทำให้ดวงอาทิตย์เนี่ยเข้ามาอยู่ใกล้กับตัวของเราในหะดีษบอกว่าห่างกันประมาณ1ไมล์1ไมล์ก็ประมาณ 1.6 กิโลเมตรนะท่านก็ลองขับรถหรือเดินดูเอาแล้วกันว่า1กิโลเมตรมันห่างไกลแค่ไหนแต่ปัจจุบันนี้ที่ดวงอาทิตย์อยู่ห่างกับเราเนี่ยนะครับ150ล้านกิโลเมตรหรือประมาณ93ล้านไมล์นี่ห่างตั้ง93ล้านไมล์เรายังบ่นร้อนบ่นแย่อยากจะอยู่ในห้องแอร์เลยแล้ววันนั้น
ห่างกับเราเพียง1ไมล์เนี่ยท่านคิดเอาแล้วกันนะแต่บรรดานักดาราศาสตร์นะครับให้ความเห็นไว้ว่าถ้าหากดวงอาทิตย์อยู่ใกล้โลกเนี่ยนะเป็นระยะความไกล1ไมล์เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยทุกสิ่งที่มีชีวิตเนี่ยจะไม่สามารถอยู่ได้จะพังพินาศนะครับจะถูกเผาไหม้ด้วยกับความร้อนของดวงอาทิตย์แต่ด้วยพระเดชาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทำให้ทุกสิ่งนั้นมีชีวิตและก็ทนนะบททดสอบนั้นอย่างหนักหนาสาหัสนี่คือส่วนหนึ่งนะครับที่เราจะต้องถูกเผชิญเพราะนั้นแล้วถ้าเกิดเรามีอามัลอิบาดะห์ที่เราเก็บตักตุนเอาไว้ในช่วงเวลาที่เรามีชีวิตอยู่ในดุนยาเนี่ยมันจะมาช่วยในส่วนนี้ให้กับเราได้อย่างมากมายนะจากความร้อนแรงของดวงอาทิตย์นะครับทำให้มีเหงื่อออกมาแน่นอนนะครับเวลาเราไปตากแดดก็ต้องมีเหงื่อนะจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับบุคคลและบุคคลนั้นก็ขึ้นอยู่กับอามัลที่เขาได้กระทำเอาไว้ถ้าเขาประกอบอามัลอิบาดะห์ไว้เยอะแยะมากมายนะครับในวันนั้นพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะทำให้เหงื่อของเขานั้นออกมาไม่มากแต่ถ้าเกิดเราไม่เก็บตักตุนคุณงามความดีไม่ทำอามัลอิบาดะห์อะไรไว้เลยในวันนั้นเหงื่อของเราก็จะออกมาเยอะแยะมากมายดังหะดีษที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้นะครับจากท่านมิกดาร์บินอัสวัดรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราไว้ว่าในวันกิยามะห์เนี่ยนะครับดวงอาทิตย์จะถูกนำมาใกล้สรรพสิ่งต่างๆจนกระทั่งมันอยู่ห่างจากตัวเราเนี่ยมีระยะเพียง1ไมล์เท่านั้นด้วยเหตุนี้นะครับเหงื่อของมนุษย์เนี่ยก็จะไหลออกมานะตามการงานที่เขาได้ปฏิบัติไว้ในโลกดุนยาบางคนจะมีเหงื่อไหลท่วมเท่าตะตุ่มบางคนจะมีเหงื่อไหลท่วมเท่าหัวเข่าบางคนก็จะมีเหงื่อไหลท่วมถึงบั้นเอวและบางคนก็จะมีเหงื่อไหลออกมาท่วมจนมิดเขานะครับซึ่งในหะดีษนี้ผู้รายงานบอกว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ชี้นิ้วไปที่ปากนั่นหมายความว่าเหงื่อมันจะมาท่วมปากนะมากทำให้เราเหมือนน้ำท่วมนะครับท่านก็คิดเอาแล้วกันว่าอันนี้เป็นหะดีษที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามมุสลิมและท่านติรมิซีเราจะเห็นได้ว่าความร้อนจากดวงอาทิตย์ในวันนั้นทำให้เราเกิดความลำบากยากเข็ญขนาดไหนแต่ถ้าเกิดเรามีอามัลอิบาดะห์ประกอบไปกับตัวเราท่านนบีก็บอกว่าบางคนเหงื่อแค่ตะตุ่มนะก็เหมือนน้ำท่วมฝนตกเล็กๆน้อยๆเดินไปไหนมาไหนก็ยังไปได้นะสูงที่สุดก็คือท่วมตัวท่วมปากอันนั้นสร้างความยากลำบากให้กับเราแล้วเพราะนั้นวันนี้เรายังมีโอกาสนะครับที่จะทำให้วันกิยามะห์ของเราเนี่ยเป็นแบบไหนก็ได้เราจะทำให้เหงื่อมันท่วมขนาดไหนเราก็พยายามเก็บคุณงามความดีตรงนั้นเอาไว้นะรู้อยู่แล้วว่าวันที่จะถูกสอบสวนพิพากษานั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราว่านะก็ให้เราเตรียมตัวไว้นะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วนะครับทุกคนต่างก็ไขว่คว้าที่จะหาร่มเงานะเพื่อที่จะให้ตัวเองนั้นเกิดความสบายนะครับเกิดไม่เกิดเหงื่อไหลนะซึ่งในวันกิยามะห์แน่นอนครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้แล้วว่ามันจะไม่มีร่มเงาใดๆนอกจากร่มเงาที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะประทานให้กับบุคคลคนนั้นและในวันนั้นบุคคลที่จะได้ร่มเงาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็มีอยู่เพียง7บุคคลนะครับตามที่หะดีษได้ระบุเอาไว้ท่านอบูฮุรอยเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้รายงานไว้ว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าซับอะตุนยุซลิมุฮุมุลลอฮ์ฟีซิลยอมลาซิลลาอิลลาซิลลาฮูนะอัลอิมามุลอาดิลวะชาบนัชอะฟีอิบาดะติลลาห์วะรัจุลกัลบุฮุมุอัลลักบิลมะซาจิดอิลาอาคิรหะดีษนะครับซึ่งหะดีษนี้ผมเชื่อว่าท่านทั้งหลายก็คงได้ยินกันมาบ่อยนะว่าบุคคลที่จะได้อยู่ภายใต้ร่มเงาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีใครบ้างเดี๋ยวผมนําเสนอก่อนนะครับ1ก็คือผู้นําที่มีความยุติธรรมหรืออิหม่ามหรือคำว่าผู้นำนะเพราะนั้นตรงนี้คำว่าผู้นำได้หมดผู้นำครอบครัวผู้นำอิหม่ามมัสยิดหรือผู้นำอะไรก็แล้วแต่ถ้าท่านเป็นผู้นำเนี่ยให้จำคำนี้ไว้ว่าเราคือผู้นำต้องมีความยุติธรรมบุคคลที่สองก็คือหนุ่มสาวนะครับ
ที่โตกับการทำอามัลอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบุคคลที่3ก็คือบุคคลที่หัวใจของเขานั้นผูกพันอยู่กับมัสยิดบุคคลที่4ก็คือ2คนที่เขาจะรักกันเพื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเขาจะแตกคอกันนะครับเพราะเพื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบุคคลที่5นะครับก็คือชายที่เมื่อมีหญิงสาวที่มีความสวยงามมาชักชวนให้เขาทำซินานะครับเขาก็ตอบปฏิเสธแล้วก็กล่าวว่าแท้จริงนะฉันนั้นกลัวต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบุคคลที่6ก็คือบุคคลที่เขาได้บริจาคออกไปนะครับโดยเขาปกปิดการบริจาคของเขานะจนกระทั่งมือซ้ายเนี่ยไม่รู้ว่ามือขวาได้จ่ายอะไรออกไปและบุคคลที่7ก็คือบุคคลที่เขาลำลึกนึกถึงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วน้ำตาของเขาก็ได้ไหลเอ่อออกมาเป็นหะดีษที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีและมุสลิมจากหะดีษนี้นะครับเราลองดูซิว่าเราเป็นหนึ่งใน7กลุ่มชนที่จะได้ร่มเงาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเปล่าแล้วเรามีโอกาสที่จะเป็นหนึ่งใน7นี้ได้ไผมเชื่อว่าเราทุกคนมีโอกาสที่จะเป็นหนึ่งใน7บุคคลนี้ได้นะครับอยู่ที่ว่าเราจะกระทำให้ตัวของเราเป็นได้หรือเปล่านะจริงๆแล้วผมอยากที่จะนำเสนอนะครับวันนี้ในเรื่องของผู้ที่เป็นชะบาบนะครับหรือว่าหนุ่มนะที่สามารถที่จะทำอามัลอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่อินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวดูกันถ้ามีเวลาก็จะนำเสนอนะครับถ้าไม่มีเวลาก็ขอเป็นข่าวต่อไปทีนี้อยากจะให้เราเห็นนะครับว่าในวันกิยามะห์เนี่ยมันมีความเหน็ดเหนื่อยขนาดไหนมันมีความน่ากลัวสะพรึงกลัวขนาดไหนนะครับถ้าเราไม่เก็บตักตุนอามัลอิบาดะห์ของเราไว้เลยนะครับในวันนั้นเราก็จะเกิดความยากลำบากแล้วสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยืนยันเอาไว้ก็คือ7บุคคลนะครับที่เขาจะได้รับร่มเงานะเวลาที่เราไปยืนตากแดดนะครับแล้วเราอยู่ใต้ร่มต้นไม้เนี่ยนะจะมีลมโชยหรือไม่มีลมโชยก็เถอะมันก็สร้างความสบายให้กับเราแล้วเพราะนั้นให้เรานึกเอาไว้ว่าวันนั้นเป็นวันที่ร้อนจัดร้อนมากในความเป็นจริงแล้วทุกคนทนความร้อนนั้นไม่ได้แต่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทำให้มันเกิดขึ้นนะคนที่ปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาก็จะผ่านวันนั้นไปได้อย่างง่ายดายแต่ถ้าเกิดคนคนนั้นไม่เก็บตักตุนไม่เตรียมเสบียงเอาไว้เลยในวันนั้นก็จะสร้างความยากลำบากให้กับเขาแล้วนะเป็นการลิ้มลองรสชาติก่อนที่จะไปถูกของจริงในนรกนะครับเพราะนั้นเมื่อเราพอเห็นภาพในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกล่าวเอาไว้แล้วเนี่ยผมก็อยากที่จะเชิญชวนเราทุกคนนะครับให้เราเก็บตักตุนนะครับคุณงามความดีต่างๆเล็กๆน้อยๆอะไรที่บางคนมองว่ามันเล็กน้อยแต่เราพยายามเก็บเอาไว้นะถือบวชวันอารอฟะวันเดียวเองนะเดี๋ยวปีนี้ไม่ได้ปีหน้าแล้วกันไม่อยากให้พลาดนะครับอะไรที่มันเล็กๆน้อยๆเนี่ยเก็บเอาไว้เลยทำไมถึงต้องเก็บครับเพราะว่าเราเนี่ยเป็นกลุ่มชนที่มีอายุน้อยท่านนบีบอกว่าประชาชาติของฉันจะมีอายุประมาณ60ถึง70ปีเท่านั้นเพราะนั้นท่านมีต้นทุนในการเก็บแค่60หรือ70ปีเท่านั้นเองเมื่อเทียบกับชนรุ่นก่อนๆที่เขามีอายุกันเป็นร้อยเป็นพันปีเขาเก็บไว้เท่าไหร่แล้วเขาตุนไว้เท่าไหร่แล้วแต่นี่ด้วยความเมตตาที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับอุมมะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราได้มีโอกาสก้าวกระโดดทำเล็กๆน้อยๆแต่ได้คุณงามความดีอย่างมากเราบางทีก็เมินเฉยไม่เป็นไรเอาไว้ก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยทำนะแต่ถ้าเกิดเราเห็นความสำคัญว่าโอ้ตุนเอาไว้นะเราจะได้สบายในวันกิยามะห์นะวันนั้นเป็นวันที่น่าหวาดกลัวนะเพราะนั้นเราตุนอะไรได้เราต้องเก็บเอาไว้เป็นช่วงเวลาที่เราต้องจัดเตรียมเสบียงเพื่อวันนั้นถ้าเราย้อนนึกถึงไปถึงวันนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้จิตใจของเราเนี่ยน้อมรับในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบัญชาใช้แต่ถ้าเกิดเราไม่มองเข้าไปถึงวันกิยามะห์เลยเนี่ยนะครับเราก็จะไม่เตรียมตัวของเรานะเพราะนั้นสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะยื่นให้ก็คือร่มเงาในวันกิยามะห์เพราะนั้นเราก็คงมองภาพออกแล้วว่า
มันมีความร้อนจัดขนาดนั้นแล้วถ้าเกิดเราได้ร่มเงาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันนั้นแล้วเนี่ยนะฮะความสะดวกสบายของเราก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นถามว่าเราทำได้ไหมกับสิ่งพวกนี้ผมเชื่อว่าเราทุกคนทำได้ใน7กลุ่มที่ได้กล่าวมาแล้วเนี่ยเรามีโอกาสที่จะกระทำได้แทบทุกอันเลยนะครับส่วนไหนที่มันผ่านมาแล้วแล้วเราทำไม่ได้ก็ว่ากันไปแต่ส่วนไหนที่เรายังกระทำได้เราก็รีบเร่งซะในช่วงเวลาที่เราไม่รู้ว่ามันจะเหลืออีกเท่าไหร่และเมื่อไหร่นะครับก็อยากที่จะฝากให้เราทุกคนมีความพยายามนะเก็บหอมรอมริบในเรื่องของการทำอามัลอิบาดัตเล็กๆน้อยๆต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ต้องรอปลาใหญ่ครับอะไรเก็บได้เก็บเอาไว้นะเล็กๆน้อยๆเนี่ยทำง่ายแต่ผลบุญมากมายเหลือเกินไม่ต้องไปรอครับว่าปีหน้าจะรอรอมฎอนใหม่นะฉันจะตั้งใจเลยจะหาไลลาตุลกอดให้เจอไม่ต้องขนาดนั้นอะไรที่เราเก็บได้เก็บแต่ไอ้ตรงนั้นปลาใหญ่ๆถ้าเราเก็บได้ยิ่งอัลฮัมดุลิลละห์สร้างคุณงามความดีให้กับเราสร้างผลดีให้กับเรานะครับก็อยากที่จะฝากเตือนให้กับเราว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาโอกาสทองที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเรามาให้อยากให้เรานั้นวางตารางให้ดีในการเก็บแต้มเก็บคุณงามความดีอย่าปล่อยผ่านอย่าปล่อยให้มันเลยไปนะพอมันหมดเวลาที่มันไม่มีอะไรมาแล้วมันก็จะยิ่งทำให้เราหลงลืมและเมื่อเราหลงลืมเราก็จะไม่มีอามัลอิบาดะห์หรือคุณงามความดีใดๆเก็บไว้กับตัวของเรานะครับอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิลิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูإنه هو الغفور الرحيم